สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างเคอร์เซอร์เมาส์นะครับในรูปแบบต่างๆแต่ในวันนี้จะมาสอนรูปแบบเดียวครับคือการใส่ขั้นแรกครับคลิกที่ New Project ครับหรือว่าจะ Open Project ก็ได้ครับสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วเลือก Insert New Object แล้วก็ไปเลือกที่เมาส์นะครับก็ตั้งชื่อว่าเคอร์เซอร์ครับจากนั้นกด insert ครับชื่อว่าเคอร์เซอร์ครับแล้วก็คลิกเข้ามาจากนั้นครับให้เราไปเอาไฟล์เคอร์เซอร์เมาส์ของเรามาใส่ครับเคอร์เซอร์เมาส์อันนี้เราต้องมาทำก่อนนะครับกด Open มาเลย